ชาวเน็ตในอินโดนีเซียนะคะได้ระดมเงินการช่วยเหลือแม่ค้าคนหนึ่งนะคะที่ฝ่าฝืนกฎหมายขายอาหารกลางวันในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะหลังมีการเผยแพร่คลิปที่ถ่ายโดย Compass TV ที่แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่บุกร้านอาหารของนางแซนีวัย53ปีและตักอาหารทั้งหมดใส่ถุงพลาสติกไปจนหมดเนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งห้ามขายอาหารในช่วงเดือนรอมฎอนปรากฏว่าชาวเน็ตที่เห็นคลิปต่างแสดงความเสียใจแล้วก็เห็นใจและเรียกรายเงินบริจาคนะคะช่วยเหลือเธอได้มากถึง256ล้านรูเปียหรือเกือบ 900,000 บาทนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเขาทำตามกฎหมายที่ห้ามขายอาหารตอนกลางวันในช่วงเดือนรอมฎอนและติดป้ายเตือนไว้แล้วแต่นางซานีบอกว่าเธอไม่ทราบเพราะอ่านหนังสือไม่ออกและบอกด้วยว่าต้องกู้เงินธนาคาร 400,000 รูเปียมาทดแทนเงินลงทุนที่เสียไปทั้งยังล้มป่วยเพราะต่อมใจจากการถูกบุกอีกด้วยดาวิกาปุตรานักดนตรีที่เห็นคลิปนี้ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการเรียรายเงินบริจาคให้นางแซนีโดยโพสต์ใน Twitter ว่าเขาต้องการช่วยเหลือเธอและอยากให้คนอื่นมาช่วยด้วยโดยเขาเริ่มก่อนด้วยการบริจาคเงิน427รูเปียจากนั้นก็มีคนทำตามซึ่งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงยอดกระพุ่งเป็นกว่า20ล้านรูเปียและเพิ่มเป็นกว่า265ล้านรูเปียในเวลาเพียง3วันด้านนางแซนีก็ดีใจอย่างยิ่งเมื่อทราบเรื่องและบอกว่าไม่เคยมีเงินมากเท่านี้มาก่อนและตั้งใจจะนำไปทำทุนเพื่อใช้หนี้และส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยค่ะ